่อนเยาว์สู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบ้านน้อยๆแบกหนักเกินไหวน้ำใสๆไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะคนเก่งวันนี้ถูกพ่อและแม่พาเธอและพี่น้องมาทิ้งเอาไว้กับยายที่พิการตั้งแต่เธอยังจำความแทบไม่ค่อยจะได้ค่ะการเติบโตขึ้นมาด้วยการหล่อหลอมของคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ทำให้ชีวิตของเธอเป็นอย่างไรและต้องต่อสู้กับอะไรบ้างโครงการสานรักโดย AIS จะพาไปติดตามเรื่องราวของเธอที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะยายเขาก็เคยบอกว่าถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็เราต้องทำงานขยันขึ้นค่ะก็คิดว่าเราก็ต้องทำงานค่ะเก็บเงินไว้เยอะๆค่ะจะได้เลี้ยงยายดูแลยายได้ค่ะลำบากมากค่ะบางวันก็คุยเล่นกับยายเขามันก็หัวเราะสนุกค่ะภูมิใจค่ะได้ช่วยเหลือยายค่ะหลายปีมาแล้วที่โอดต้องตื่นเช้าแบบนี้ทุกวันเพื่อมาช่วยยายทำขนมขายงานนี้ทำให้ยายมีเงินดูแลโอดและหลานคนอื่นๆตั้งแต่เล็กมาจนถึงทุกวันนี้ทำทุกวันเช้าเย็นขูดมะพร้าวคั้นกะทิผสมแป้งแล้วก็นำกล้วยที่พี่บดอะค่ะมาขาวกับแป้งให้เข้าๆกันนะคะนานแล้วค่ะตั้งแต่หนูอยู่ป.3อะค่ะพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่โอดอยู่ชั้นอนุบาลและนำโอดกับพี่ชายมาทิ้งให้ยายดูแลแต่ก็ไม่เคยส่งเสียนานๆพ่อจะมาเยี่ยมสักครั้งส่วนแม่ไม่เคยมาหาอีกเลยจำหน้าแม่ไม่ได้แต่จำหน้าพ่อได้ค่ะแม่เขาก็ไม่มีคนแบบคนใหม่ค่ะพ่อเขาก็มีคนใหม่ตอนถ้าวันพ่อวันแม่เขาก็จะชวนพ่อแม่มาที่โรงเรียนค่ะหนูก็มองเขาไหว้พ่อแม่กันนะคะยายไม่มีครอบครัวจะต้องเลี้ยงหลานชายอีก2คนที่พ่อกับแม่ของเด็กนำมาทิ้งไว้เช่นกันทุกวันนี้สุขภาพของยายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนอกจากขาที่พิการมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วร่างกายที่เริ่มทรุดโทรมไปตามวัยก็ทำให้เจ็บป่วยอยู่บ่อยๆก็ขาก็เดินอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยหลานทำให้หมดทุกอย่างไปแต่ว่าหมอก็รักษาไม่หายก็คือว่าไม่หายก็เลยปล่อยไม่ตะตังเก็บเขาไว้ให้เด็กเรียนดีกว่าอดใช้เวลาช่วยยายทำขนมจนเกือบ7โมงเช้าก่อนจะอาบน้ำแต่งตัวไปเรียนหนังสือระหว่างทางไปโรงเรียนจะแวะรับซาลาเปากับขนมจีบไปขายอาจารย์จินตนาเป็นคนแนะนำเพราะรับรู้ถึงปัญหาฐานะทางบ้านและทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เอาไปขายได้น้องเขาไม่ค่อยได้สตังค์มาโรงเรียนบางวันได้มา5บาท10บาทบางวันก็ไม่ได้เลยก็อดอาหารกลางวันเราก็มีความรู้สึกโอ้โหเด็กตัวแค่นี้มาอดอาหารกลางวันก็เลยถามว่า อยากหารายได้เพื่อเป็นอาหารกลางวันไหมค่าอาหารกลางวันไหมเขาก็อยากทำอาจารย์เขาแนะนำแล้วก็ลงทุนให้เราค่ะและหนูถ้าหนูขายเสร็จแล้วหนูก็เอาทุนไปให้อาจารย์แล้วก็กองไหลห้องถ้าปกติก็จะรับมาวันละ25ลูกแล้วก็ขนมจีบ15ถุงขนมจีบเขาจะให้กำไรถุงละ2บาทแต่ถ้าซาลาเปาเขาจะให้กำไรลูกละบาท
อดคิดเสมอว่าเมื่อไม่มีพ่อกับแม่ก็ต้องต่อสู้และขยันให้มากๆขึ้นค่ะท่ามกลางความร่วมแรงร่วมใจของพี่ๆน้องๆด้วยกันโดยมียายเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วงนี้พักสักครู่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์หลังจากช่วยยายทำขนมในช่วงเช้ามืดแล้วโอดและพี่ๆน้องๆจะมาทำงานที่โรงคัดแยกของเก่าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านนักบางวันต้องออกไปรับซื้อของเก่ากับเจ้าของโรงคัดแยกก่อนที่จะกลับมาคัดแยกของในช่วงสายยายพามเข้ามาฝากค่ะยายกลัวไม่มีตังค์ส่งเรียนหนังสือก็เลยเอาเข้ามาทำงานถ้าเสร็จไวก็ให้กลับไวค่ะก็มีบางวันก็เสร็จช้าอย่างก็4โมงมั่งอะไรมั่งเราก็ให้เงินเพิ่มค่ะไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจำนวนของที่ต้องขนและคัดแยกในแต่ละวันจะมีมากหรือน้อยพี่ชายจะได้ค่าแรงวันละ70บาทส่วนโอดและน้องชายอีก2คนจะได้คนละ50บาทโอดไม่ได้มาทำงานที่นี่ประจำเพราะบางครั้งถ้ายายขายขนมไม่ไหวก็จะให้โอดหยุดงานที่นี่เพื่อช่วยขายขนมมันชินแล้วอะค่ะก็เลยไม่ค่อยหนักมันจะได้เงินเยอะกว่าค่ะถ้ามาทำกันหมดอะค่ะถ้ามีเวลาว่างหลังจากคัดแยกของเก่าโอดจะมาช่วยยายขายขนมวันไหนไม่ค่อยมีลูกค้ามาซื้อก็จะเอาขนมไปขายตามบ้านวันละประมาณ20กว่าถุงนะคะตอนเช้าตอนกลางวันด้วยนะคะถ้าขายหมดไว้ก็จะมาเอาไปอีกขายไปที่อื่นอีกค่ะโอดไม่อยากให้ยายเหนื่อยและต้องรับภาระทั้งหมดเพียงคนเดียวจึงช่วยยายทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจเต็มใจและไม่เคยเกี่ยงแม้จะท้อบ้างแต่ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวันก็สอนให้โอดรู้ว่าความขยันมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจจะทำให้ชีวิตก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ว่าชีวิตเราจะสั้นหรือจะยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่รู้อนาคตของเราแต่อนาคตของเด็กเราก็ไม่รู้ถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่แล้วมันก็คงจะไปยาวถ้าว่าไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไม่รู้จะแค่ไหนเหมือนกันภูมิใจค่ะก็ได้ช่วยเหลือยายในการนะค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ะก็ได้ช่วยยายเขาทำงานไม่ต้องให้ยายเขาเหนื่อยมากค่ะให้ยายเขาเหนื่อยน้อยค่ะก็ได้อยู่ตัวเรามานานโครงการสารรักโดย AIS ขอเป็นกำลังใจให้โอดโดยมอบทุนการศึกษาให้จนจบปริญญาตรีและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทวันนี้เราจะกลับไปติดตามเรื่องราวของตั้มคนเก่งที่ออกอากาศไปเมื่อปี2547ค่ะวันนั้นบ้านของตั้มจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าฝนตกต้องไปอาศัยหลบฝนที่บ้านอื่นค่ะแต่วันนี้ตั้มมีบ้านใหม่แล้วโดยมีผู้ชมรายการของเราเป็นผู้ออกทุนสร้างให้บ้านใหม่ของตั้มเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันค่ะก็มีคนที่ว่าดูจากรายการครับเขามาสร้างให้ก็แตกต่างกับบ้านเก่าตั้งเยอะแล้วครับเวลาฝนตกมันก็ไม่รั่วเหมือนหลังเดิมครับก็อยู่สบายตั้งเยอะแล้วครับบ้านหลังเดิมเวลาฝนตกมาก็รั่ว
บ้านหลังใหม่นี้ครับอยู่เราฝนตกก็ไม่รั่วครับบ้านหลังใหม่ของตั้มในวันนี้ทนต่อสภาพอากาศได้ทุกฤดูโดยเฉพาะฤดูฝนทำให้ไม่ต้องไปอาศัยบ้านน้าในวันที่ฝนตกหนักอีกแล้วและตัวบ้านก็มั่นคงกว่าในสมัยก่อนไม่สั่นคลอนไปตามแรงลมอีกต่อไปห้องน้ำก็ยังไม่ได้สร้างครับใช้ร่วมกับบ้านน้าไปก่อนไฟฟ้าต่อจากบ้านน้ามาครับก็ต่อมา2หลอดครับก็ใช้ไปก่อนครับยังไม่มีเงินต่อครับช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูหนาวจึงไม่มีงานรับจ้างห่อฝรั่งในสวนแต่ก็มีอาจารย์จ้างไปทำงานที่บ้านบ้างบางวันหลังเลิกเรียนก็จะมาช่วยแม่ดูแลแปลงผักบุ้งที่ขอเมล็ดพันธุ์มาจากโรงเรียนและบางครั้งก็จะไปรับจ้างปลูกข้าวโพดซึ่งแม้รายได้จะไม่มากแต่ก็ดีใจที่พอมีเงินเก็บบ้างนะครับเขามาจ้างปลูกข้าวโพดครับก็ไปครึ่งวันก็ได้50บาทครับปีนี้ตั้มย้ายมาเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมตั้งใจไว้ว่าจะเรียนให้ถึงชั้นม.6และสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะรู้ว่าการศึกษาจะเป็นหนทางที่จะช่วยให้ครอบครัวสบายขึ้นอยากเรียนสูงๆครับรายการมาช่วยเหลือให้ส่งเรียนจนจบผมก็จะตั้งใจเรียนครับให้จนจบปริญญาเราเชื่อมั่นค่ะว่าความพยายามและความตั้งใจของโอดกับตั้มจะทำให้ทั้งคู่ไปถึงจุดหมายที่วางไว้และสำหรับคุณผู้ชมที่พบเห็นคนเก่งหัวใจแกร่งนะคะก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของเขามาได้ที่รายการของเราตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ